5 m นาทีพอดแคสต์อินพู e e e ร์วี่นาทีรอเธออยู่บ่ายสีจันท์แป้งมง่วงเจนทูคุมมันนาน12ชั่วโมงปกป้องผิวจาก PM 2.5อัพเกรดเพื่อผู้หญิงทุกลุกสวัสดีครับ5 m i n u นะครับคุณอยู่กับประวิทยหาญอุสาหะครับวันนี้จะชวนคุยเรื่องของความขัดแย้งที่ไม่ได้รับการแก้ไขนะครับบางครั้งในความหงุดหงิดในใจของเราเนี่ยมันไม่ได้มาแค่วัน2วันนีนะฮะ มันฝังรากลึกมานานเลยทีเดียวนะครับเราจะเคยขัดแย้งกับเพื่อนฝูงเพืเ่อนบ้านครอบครัวเพื่อนร่วมง,งานคนรักหรืออะไรก็แล้วแต่นั่นนะครับจนกลายเป็นแผลที่ฝังอยู่ลึกจนบางทีเราก็ไม่รู้นะครับว่าเรามีแผลนี้อยู่นะครับบางครั้งที่ความขัดแย้งเริ่มต้นจากคําตําหนิที่บ่อนทําลายความสัมพันธ์อย่างเช่นเธอก็ลืมโทรศัพท์ตลอดแหละเธอมันสนใจแต่ตัวเองนะเธอมันเป็นคนที่โลกหมุนรอบตัวเองนะตั้งแต่นานเหล่านี้นี่นะครับ คนที่ถูกตำหนิก็จะโกรธเครียดและมีแนวโน้มที่จะหลีกเลี่ยงหรือต่อต้านคนที่ตำหนิพวกเขาแทนที่จะประนีประนอมกันนะครับนอกจากนี้เนี่ยพวกเขาังมีแนวโน้มที่ตั้งเป้าหมายต่ำกว่าปกติและมองว่าตัวเองเป็นคนไม่เอาไหนด้วยเมื่อถูกตำหนิการหาทางเอาคืนการเก็บกดความเจ็บปวดไว้ในใจหรือการหลีกเลี่ยงความขัดแย้งล้วนไม่ใช่ทางออกที่ดีการเห็นต่างความขัดแย้งการทำลายความรู้สึกและการโต้เถียงด้วยถ้อยคำที่ไม่แน่าฟังเนี่ยนะครับในที่สุดก็จะทำลายความสัมพันธ์ของคนที่ ใกล้ชิดเราได้นะครับเราจึงจะไปต้องมีวิธีการที่จะรับมือกับความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ข่าวดีก็คือส่วนใหญ่เราเลือกได้ว่าจะทําอะไรและรู้สึกอย่างไรไมเมื่อเผชิญกับความขัดแย้งนะครับเมื่อคุณพยายามแก้ไขความขัดแย้งกับใครสักคนคุณควรเริ่มจากการทําความเข้าใจก่อนว่าความขัดแย้งเนี่ยมีทั้งหมด4ประเภทนะฮะประเภทที่1เป็นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นครั้งเดียวและแก้ไขได้นะครับผู้เขียนมักบอกว่าเราหลายคนเนี่ย มักจะดันทุรังรับสึกทักไปเองว่าทุกความขัดแย้งแก้ไขได้แต่มันไม่ใช่นะมันมีความขัดแย้งแค่บางประเภทเท่านั้นที่แก้ไขได้นะครับโดยมักเป็นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์มากกว่าความแตกต่างในตัวบุคคลนะครับตัวอย่างความขัดแย้งประเภทนี้เช่นตอนคุยกับเพื่อนร่วมงานเราเห็นต่างกันในเรื่องของกลยุทธ์อะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเป็นความขัดแย้งที่แก้ไขได้คุณอาจเห็นไม่ตรงกันหรือถึงขั้นถกเถียงกันแต่ในที่สุดเราคุณจะได้ข้อสรุปอะไรบางอย่างอันที่2คือความขัดแย้งที่เกิดขึ้นซ้ำ อันนี้ยกตัวอย่างสมมุติว่าคุณกับเจ้านายเห็นต่างกันในเรื่องของวิธีการรับมือกับคู่แข่งนะเพราะเจ้านายของคุณชอบวิธีการเผชิญหน้าแบบ Confrontation เนี่ยนะ,ะส่วนคุณชอบวิธีการแบบละมุนละม่อมนะฮะนี่ย่อมไม่ใช่ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นครั้งเดียวแน่ๆนะครับแต่อะไรก็ดีนะฮะจอห์นและจูลี่ก็ต์มันนักวิจัยและที่ปรึกษาด้านชีวิตคู่เรียกความขัดแย้งนีในในหมู่คู่แต่งงานนะครับว่าปัญหาที่ไร้จุดจบความขัดแยง้งประเภทนี้เกิดจากความแตกต่างโดยพื้นฐานของตัวบุคคล ม่ว่าจะเป็นลักษณะนิสัยความต้องการหรือวิถีชีวิตมันไม่มีวันหายไปนี่คือสิ่งที่คุณต้องยอมรับนะฮะตัวอย่างเช่นถ้าสมมติว่าผู้ชายที่ไร้ระเบียบแต่งงานกับผู้หญิงที่ชอบความระเบียบเรียบร้อยเธอย่อยยมอยากให้บ้านสะอาดสะอา้านขณะที่ตัวผู้ชายก็วางข้าของระเกะระกะนะครับความไม่เป็นระเบียบไม่ได้เป็นปัญหาสำหรับผู้ชายนะฮะความเป็นระเบียบต่างหากเป็นเรื่องยากสําหรับเขานะครับเพราะฉะนั้นความเป็นระเบียบก็อาจจะเป็นเรื่องที่ไม่อยากทำไม่สําคัญนะครับแต่ว่าสําหรับตัวผู้หญิงเนี่ย กลับเป็นเรื่องง่ายและจําเป็นด้วยนะฮะสำหรับเธอนะครับถึงแม้ว่าเขาอาจจะรับปากว่าจะเก็บข้าวเก็บของให้เป็นที่เป็นทางแต่เธอก็ไม่สามารถเปลี่ยนเขาให้กลายเป็นคนที่มีระเบียบได้พวกเขาว่าจ,จะขัดแย้งเรื่องนี้กันเป็นระยะระยะเขาจะเริ่มรายระเบียบอีกครั้งเวลายุง่งเครียดหรือแค่ขี้เกียจส่วนคุณผู้หญิงก็อาจจะงุนหงิดส่งผลให้เกิดความขัดแยง้งจากนั้นเขาก็พยายามให้มากกว่าเดิมแต่หลังจากความขัดแยง้งคลี่คลายลงสักพักหนึ่งเขาก็กลับไปรายระเบียบใหม่นะครับวงจรอแบบนี้ดําเนินไปแบบไม่มีที่สิ้นสุด คำถามไม่ได้อยู่ที่ว่าคุณสามารถกําจัดความขัดแย้งให้หมดไปได้หรือไม่นะครับเพราะคุณทําไม่ได้แต่คุณสามารถจับเข่าคุยกันในเชิงสร้างสรงสรค์เกี่ยวกับเรื่องนี้และพยายามแก้ไขมันเป็นระยะผู้ง่ายๆัคือคุณร่วมกันหาทางออกได้โดยที่ตระหนักว่าความขัดแย้งนี้จะต้องเกิดขึ้นอีกตลอดระยะเวลาที่ยังอยู่ด้วยกันอันที่จริงความขัดแย้งที่เกิดขึ้นซ้ําๆสามารถสร้างความเชื่อมโยงถึงกันและความสนิทสนมได้เมื่อคุณร่วมแก้ไขความขัดแย้งคุณจะรู้สึกดีขึ้นถ้าคุณไม่สามารถแก้ไขความขัดแย้งที่เกิดขึ้้นซๆไ ม่ว่าจะเป็นเพราะไม่พบทางออกหรือ,อฝ่ายหนึ่งไม่อยากแก้ไขก็หมายความว่าคุณกำลังเจอกับความขัดแย้งที่เป็นตัวทําลายหนึ่งในความขัดแย้งประเภทนี้ที่พบบ่อยคือการทําร้ายจิตใจกันซึ่งมักแฝงตัวอยู่นะครับในรูปแบบของความขัดแย้งที่เกิดขึ้นซ้ำๆแบบนี้แหละรงคร้งความขัดแย้งที่เป็นตัวทาลายก็ไม่ได้เห็นเด่นชัดมากนักนะฮะผู้เขียนบอกว่าเคยมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งที่ไม่รู้สึกสนิทใจกับสามีเว้นแต่เวลาที่เธอกลุ้มใจมากและยอมให้เขาเข้ามาช่วย เธอเหนื่อยที่ต้องพยายามเชื่อมโยงกับเขาและรู้สึกว่ามันกําลังบ่อนทําลายเธอทาไมสามารถเปลี่ยนความขัดแย้งนี้ให้กลายเป็นความขัดแย้งประเภทอื่นเช่นทําให้มันกลายเป็นความขัดแย้งซ้ําๆซึ่งเป็นผลมาจากความแตกต่างด้านลักษณะนิสัยเธอก็อยากจะยุติความสัมพันธ์นี้นะครับเป็นต้นนะฮะสุดท้ายคือความขัดแย้งที่เป็นแผลใจนะครับนี่คล้ายกับความขัดแย้งที่เกิดขึ้นซ้ำๆตรงที่มันเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่า ต่างกันตรงที่มันไม่มีการเดินหน้าเพื่อแก้ปัญหาอย่างจริงจังเลยนะฮะความขัดแย้งที่เป็นแผลใจก่อให้เกิดความหงุดหงิดและความเจ็บปวดหากปล่อยทิ้งไว้ก็รังแต่จะแย่ลงทั้งยังนําไปสู่ความรู้สึกว่าไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ยอมรับและถูกเข้าใจผิดความขัดแย้งประเภทนี้จะนําไปสู่4สัญญ,ญาณที่คุณกอตแมนได้ทำนายว่าเป็นสสัญ,ญญาณแห่งการทำนายการหย่าร้างอันได้แก่การปกป้องตัวเองการเหยียดหยามการวิจารณ์และการพูดกับกแผงนะครับ คือการพูดกับคนที่ไม่หือไม่อื่นเลยทั้งสิ้นเนี่ยนะครับหลายคนสามารถเปลี่ยนความขัดแย้งที่เป็นแผลใจให้กลายเป็นความขัดแยง้แยงที่เกิดขึ้นซ้าๆได้ด้วยการเรียนรู้วิธีขัดแย้งในแบบที่แตกต่างจากเดิมนะครับการพยายามแก้ไขความขัดแย้งร่วมกันนั้นสร้างสารรค์และเครียดร้อยกว่าการชวนทะเลาะเป็นอย่างมากนะครับขอบคุณที่ติดตาม5 minutes นะครับสวัสดีครับ5 minutes podcast improve every minute presented by สีจันแป้งม่วงเจนทู